บนโซเชียลมีการแชร์คำโฆษณาอาหารเสริมที่บอกว่าทำให้คนที่ตัวเล็กเตี้ยยืดสูงขึ้นได้หืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับกุมารแพทย์ประธานชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยอาหารเสริมแก้เตี้ยนี่เป็นไปได้จริงหรือครับยาบางอย่างที่อวดอ้างว่ากินแล้วสูงขึ้นเดือนละ1-2เซนปีละ15เซนอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นการอวดอ้างซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคถ้าเป็นโรคเนี่ยแล้วมียารักษาได้ผลแน่นอนในกรณีที่ไม่เป็นโรคขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้เด็กคนนั้นเนี่ยโตได้เต็มที่ตามศักยภาพพ่อแม่ได้ทำเต็มที่แล้วอย่างตามธรรมชาติแล้วการที่คนนึงจะสูงเท่าใดปัจจัยหลักก็มาจากกรรมพันธุ์ซึ่งกรรมพันธุ์เนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีส่วนสำคัญแต่ว่าในปัจจุบันคนก็พัฒนาขึ้นแต่ก็มีที่ตัวเล็กเพราะเป็นโรคโรคบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนการเจริญเติบโตไทรอยด์ฮอร์โมนโรคกระดูกเงี้ยพวกนี้ทำให้เตี้ยได้โรคขาดฮอร์โมนเติบโตหรือโรคเด็กเตี้ยผิดปกติจะรู้ว่าเป็นหรือไม่ต้องอาศัยการสังเกตครับก็จะดูอัตราการเจริญเติบโตเราสามารถดูภาพถ่ายกระดูกคาดคะเนจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่สูงได้ประมาณเท่าไหร่กลุ่มหนึ่งที่เราพอจะรู้ว่าแนวโน้มศักยภาพความสูงจะไม่ค่อยดีเช่นเกิดมาผิดปกติตัวเล็กผิดปกติแค่กิโลครึ่งอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนก็พยายามหาวิธีจะทำให้เด็กสูงขึ้นอันเป็นที่มาของความเชื่อที่ผิดเข้าใจผิดกันเยอะๆก็คือเลี้ยงลูกให้ตัวโตๆอ้วนๆแล้วพอโตขึ้นเดี๋ยวยืดตัวเองอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเด็กตัวอ้วนเนี่ยจะโตเร็วแล้วก็หยุดเร็วแถมบางทีถ้าเกิดเป็นหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติเนี่ยจะเตี้ยกว่าที่เป็นจริงเล่นกีฬามากๆทำให้สูงขึ้นไหมครับจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยช่วยให้กระดูกแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงไขมันลดลงอันนี้ชัดเจนแต่เรื่องความสูงเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเป็นความเชื่อซะส่วนใหญ่เช่นนักบาสเกตบอลสูงที่เห็นสูงเพราะว่ากีฬาเลือกคนสูงไปเล่นแต่ไม่ใช่ว่ากีฬาเป็นสิ่งที่ไม่ดีกินนมแล้วครับช่วยให้สูงขึ้นได้ไหมอาหารโดยเฉพาะนมอย่างเงี้ยหรือการรักษาสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยบ่อยๆพวกนี้ก็จะมีผลการเติบโตในระยะยาวเพราะงั้นการส่งเสริมตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็ช่วยได้แต่ไม่ใช่บอกว่าลูกฉันดื่มนมมาตั้ง3เดือนแล้วทำไมไม่สูงการเติบโตนี่เราพูดกัน10กว่าปีเด็กที่ไม่ดื่มนมก็โตได้แต่โตเนี่ยตราที่ช้ากว่าแล้วถ้าเด็กเป็นโรคเตี้ยผิดปกติจริงๆต้องทำยังไงครับเราจะประเมินดูการเติบโตดูอาหารการกินดูการรักษาสุขภาพแล้วก็การป้องกันความเจ็บป่วยถ้าเป็นโรคสมมติขาดฮอร์โมนเลยเราก็ให้ฮอร์โมนนั้นๆไปเลยก็ตรงที่สุดส่วนคนที่หลงไปกินอาหารเพิ่มความสูงนี่จะมีผลเสียอะไรไหมครับเสียตังค์โดยที่ไม่ได้ผลผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยถ้าทานนานๆจะมีผลข้างเคียงได้แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับส่วนใหญ่เนี่ยมีการโฆษณาที่เวอร์ที่เกินจริงอายุมากแล้ว 20-30 ก็ยังโตได้อันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรจะแชร์ต่อแม้ความสูงจะมีผลต่ออาชีพในอนาคตบ้างนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเสี่ยงพยายามจนเกินธรรมชาติครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันครับชัวร์ก่อนแชร์มีสติรับรู้และตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์นะคะ